นางสุพัชชาสุทธิพลนะครับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกนะครับว่าได้ประสานกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลต่อว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์นะครับได้ช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือสังคมพยายามติดต่อหนึ่งในผู้อุปการะเด็กในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบนะครับว่ามีดาบตำรวจนายหนึ่งรับเด็กไปแต่ยังอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเด็กที่รับไปอุปการะหรือกระทำการอื่นใดหรือไม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบแฟนเพจและกลุ่มอื่นๆที่มีพฤติการคล้ายๆกันครับ